่อไปนี้นะครับจะเป็นการทดสอบเลยก็ว่าได้ของจริงอะฮะเราจะทำการแสดงให้พี่เต๋อดูเลยแล้วภารกิจนี้ชื่อว่ารักใครให้บอกเลยซึ่งทางเราได้ทำการคัดเลือกนางเอกไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่มีนางเอกต้องมีพระเอกใช่พระเอกนะครับเป็นแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันครับพี่โอนรู้จักดีอยู่แล้วอ้าวเปิดตัวครับผมพระเอกสุดหล่อ3หนุ่ม3มุม3สไตล์ของเราครับทำให้เสียใจมารักกับเด็กช่างไหมจริงใจกว่าเยอะคนที่สองอะไรพี่โอ๊ตคนที่สองไปเลยครับรักเธอไม่มีจางสลังเฮียหนูกลัวทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำไมหนูไม่กลัวผู้ชายบ้างครับไปคนต่อไปเลยครับคนต่อไปถ้าคนเดิมมาบอบลักผมจะแซงจับมันไว้เองนี่คือ3หนุ่ม3สไตล์ของเราโจทย์ของเราคือจะให้นางเอกเนี่ยมาบอกรักพระเอก3คนนี้จะโรแมนติกขนาดไหนนั้นไปชมคู่แรกกันเลยคู่ที่1คือฉากสารภาพรักของสาวรุ่นพี่กับเด็กหนุ่มรุ่นน้องในฤดูใบไม้ร่วงที่สุดแสนจะโรแมนติกมีอะไรหรือเปล่าครับก็มาเดินเล่นรับลมเฉยๆผมว่าวันนี้อากาศเย็นนะถ้าหนาวอ่ะเขาให้ทำแบบนี พี่สาวครับพี่ชอบเราได้ไหมขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากใจไว้ที่พี่สาวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับละครเรื่องนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างพี่แอมสวรรค์กับไอซ์แลนด์อยู่น้ำใสหัวใจวายแล้วลูกไมล่าล่ะไมล่าล่ะชอบไหมฮะซีนนี้อิจฉาอยากจะเข้าไปสิงร่างวาสนาน้อยก็ได้แต่อิจฉาไปนะคะเรื่องราวของการสารภาพรักของเหล่าเด็กสาวเด็กฝึกงานกับบอสหนุ่มสุดเท่ในการฝึกงานครั้งสุดท้ายสุดท้ายแล้วใจหายเหมือนกันเนาะนั่นสิเราคงคิดถึงที่นี่กันน่าดูอะเนาะโทรให้เป็นว่างสุดท้ายถ้าไม่ทันใจทำงานผมก็ไม่ให้บังขอโทษค่ะเอาเอกสารของกังมาผมจะเซ็นให้
นี้เป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายของหนูแล้วหนูจะบอกอะไรบอสบางอย่างค่ะหนูชอบบอสค่ะจะบอกช้าไปแค่1นาทีอะแต่หนูก็อยากจะบอกบอสว่าหนูก็ชอบบอสเหมือนกันนะคะไม่อยากจะเลือกใครอยากจะเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองกองไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตอนจังหวะที่บินดอกไม้จะตกนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนอาม่ามาสิงเซมซีต่อไปเป็นคู่สุดท้ายครับผมไปดูกันเลยและนี่ก็คือเรื่องราวสารภาพรักของเพื่อนในวัยเด็กที่ทุกคนรอคอยช้าไปหน่อยว่ะจริงๆไม่ต้องรอก็ได้นะกลับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรอจนชินแล้วกลับบ้านด้วยกันแต่เด็กยันโตไม่เบื่อหรือไงคะเป็นสาวยังซุ่มซ่ามอีกหัดดูแลตัวเองด้วยนะงั้นแกก็มาดูแลเราสิได้เราจะดูแลแกเองโอเคครับเป็นยังไงบ้างฮะต้องไปฝึกล้มมาใหม่ท่าล้มพิสดารมากผมติดตอนชี้รถเมย์นิดเดียวครับก็รถเมย์มาแล้วผมชี้แมงวันเลยครับรถเมย์ขอเสียงมือกับคู่นี้นะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมลูกครับจบไปแล้วเรียบร้อยครับครับกับละครหลังข่าวของเรานะครับไม่น่าเชื่อนะครับการแสดงน้องๆมวลรวมทั้งหมดเป็นไงบ้างนี่ครับมีอนาคตกว้างไกลแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนเยอะๆถ้าจะเอาจริงอะนะแล้วก็มีโอกาสอะไรก็ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญครับในแต่ละสัปดาห์ของเราเนี่ยเราจะต้องหา MVP 1คนซึ่งพี่เต๋อจะเลือกใครดีครับพี่เต๋อป่ะรถพี่เต๋อพี่เต๋อแม่เหรอวันนี้ให้ปูเป้ครับทำไมอยากให้ปูเป้ครับพี่ชั้นขนาดเคยเจอกันวันนี้ผมยังช็อกเลยโอ้โหไปไกลขนาดนี้ช็อตไหนช็อตไหนที่แบบว่าช็อกประทับใจมากนี่คุณปู่เล่นกับคุณปู่มีความซับซ้อนคือน้ำตานี่ไหลภาคแต่ยังเล่นมุกตลกกับพี่โอนได้ด้วยใช่อันนี้คือแบบเนี่ยชั้นสามารถติดต่อแคสติ้งได้อะไรอย่างงี้ปูเป้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เราได้เป็น MVP ผู้เล่นทรงคุณค่ากูได้มาได้ยังไงวะเนี่ยกูไม่ได้เล่นหนังเรื่องต่อไปเอาหนูไปเล่นด้วยนะไม่มีอะไรต้องลองแล้วบททั้งเรื่องก็คือยืนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้จนจบ
ต้องทำได้นะครับแต่ว่าการได้เป็น MVP เนี่ยไม่ได้แค่ได้แค่ชื่อครับผมวันนี้พี่เต๋อมีเรียกว่าแบบฝึกหัดพิเศษให้กับผู้เล่นคนนี้ด้วยเป็นเหมือนบททดสอบพี่ดูอาการเขียวเขาก็เมื่อกี้ยังคราวอยู่แต่รางวัลอันนี้จะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้า